หุ้นเด่นวันนี้นะครับก็จริงๆอันเนี้ยผมเลือกอิงมาจากแบงค์ชาติเลยนะที่เมื่อกี้เราบอกไปแล้วเนาะว่าร้านอาหารดีนักท่องเที่ยวดีโรงแรมดีเออก็เลยเลือกเซนเทลมาเลยฮะเพราะว่าเซนเทลเนี่ยมีทั้งโรงแรมแล้วก็อาหารแล้วก็สัดส่วนประมาณครึ่งๆโรงแรมเนี่ย Q3 เนี่ยดีต่อจาก Q2 นะเพราะว่าเราจะเห็นว่าท่องเที่ยวเพิ่งจะชูดแรงๆมาเนี่ยช่วงประมาณสักเดือน2เดือนนี้เองนะครับมิถุนากรกฎาคมจริงๆชัดคือกรกฎาคมเพราะว่ายกเลิก Thailand Pass ไงฝรั่งเดินทางเข้ามาคือไม่ต้องตรวจอะไรแล้วนะครับเพราะงั้น Q3 น่าจะดีมากสำหรับโรงแรมนะในแง่ของตัวอัตราเข้าพักแล้วก็ค่าห้องด้วยส่วนธุรกิจอาหารเนี่ยตามร้านอาหารอื่นๆของตายเลยใช่คือเซมสตอร์เซล Q2 ก็ดีมากนะครับQ3 ยังดีต่อแล้วก็ที่สำคัญคือเหมือนวันหยุดเยอะนะกรกฎาคมสิงหานะวันหยุดเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยแบบลูกค้าไดอินนะนั่งทานในร้านนี้ก็เพียบเลยนะครับแล้วก็ประเด็นการขึ้นค่าแรงเมื่อกี้อาจจะไม่ได้พูดแต่ว่าคิดว่าไม่น่ามีผลกระทบอะไรเพราะว่าปรับราคาอาหารเฉยๆได้หมดใช่นะครับแล้วก็กำไรนะฮะ Q2 ของเซนเทลเนี่ยมีกำไรแล้วนะค่ะกำไรหลักๆจากอาหาร Q3 เนี่ยโรงแรมขาดทุนลดลงแน่นอนอาหารกำไรดีขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ย Q3 จะกำไรต่อเนื่องแล้วก็เร่งขึ้นแล้วโรงแรมเขาจะกำไรเมื่อไหร่คะผมว่าลุ้น Q4 นะผมว่าลุ้น Q4 เนี่ยน่าจะกลับมากำไรได้ทั้งคู่แล้วก็เป็นไฮซีซั่นของทั้ง2ธุรกิจเลยใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยปีนี้เนี่ยแน่นอนพลิกมีกำไรอาจจะยังไม่ได้ใกล้ก่อนโควิดเพราะว่าเพิ่งจะมีกำไรแบบนิดๆหน่อยๆนะปกติเขากำไรนู่นนะประมาณปีละ 1,000 2,000 ล้านอะQ2 เพิ่งกำไรหลักแบบไม่กี่สิบล้านอะค่ะแต่ปีหน้าฮะปีหน้ากำไรเนี่ยจะกลับไปดีกว่าปี2019เลยนะค่ะเพราะว่าอันเนี้ยที่ผมคิดนะคือเป็นเพราะว่าก่อนนั้นเนี่ยเขาคุมค่าใช้จ่ายแบบสุดๆมากโรงแรมทีนี้พอมันแบบพลิกกลับเนี่ยมันหน้ามือไปหลังมือเลยคือรายได้มันโตขึ้นดีในขณะที่ต้นทุนเนี่ยยังคุมอยู่แล้วก็อัตราเข้าพักเนี่ยก็ต้องบอกว่าบางเดสติเนชันเนี่ยมันก็กลับไปดีกว่าก่อนโควิดแล้วนะครับอย่างเช่นพวกเมาดีฟอย่างเงี้ยก็คิดว่าปีหน้าลุ้นฮะอย่างน้อยๆผมคิดว่าน่าจะเท่าปี2019อ่ะแต่ประมาณการของทาง FSIA เนี่ยทำสูงกว่าไปแล้วนะค่ะเนี่ยพอฟังนิกมานะเซนเทลเหมือนตอน MK Suki ที่ราคาหุ้นอยู่ประมาณสัก50ต้นๆน่ะสถานการณ์แบบกำลังฟื้นอย่างเงี้ยเหมือนกันเลยค่ะครับผมนะฮะแล้วก็เป้าจากทาง FSIA นะครับอยู่ที่49บาทสำหรับตัวเซนเทลนะครับก็ยังมีอัพไซด์นะตอนนี้ราคากระดาน42บาทนะครับแล้วก็กราฟเนี่ยเมื่อวานนี้จริงๆเอ็กเพิ่งหยิบมาเชียร์ไม่รู้สวิงเทรดหรือโมเมนตัมเทรดนะครับก็คือยืนแนวรับ42บาทถ้ายังไม่หลุดตรงเนี้ยผมว่ามีโอกาสขึ้นต่อได้นะครับช่วงนี้ก็อาจจะมีความผันผวนของเซนติเมนต์เข้ามากดดันนิดนึงนะแต่ว่าคิดว่าในระยะกลางเนี่ยน่าจะไต่ระดับขึ้นได้ค่ะครับผมอ่ะฝากเอาไว้นะหุ้นเด่นของเราวันนี้คือเซนเทลเป้า49บาทนะครับค่ะ